ชดทันทันเท่ทันกับวันจนชวนท้อง실컷 찍어라. 이왕이면 그 뿌린 피가 잘 담길 수 있겠지. สวัสดีครับผมหมอลำเกมเมอร์วันนี้เราอยู่กับเกม Limbus Company และเราอยู่ในคลิปแนะนำชุดใหม่ของ J Real Shield นั่นเองโดยชุดใหม่นี้นั้นสกิลจะเป็นยังไงและเล่นยังไงได้บ้างเราไปดูในคลิปนี้กันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันเนี่ยผมขอให้ทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับผมถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเล็กๆน้อยๆแล้วถ้าใครเป็นคนดูใหม่หรือว่าคนดูเก่าถ้าคุณยังไม่ได้กดติดตามก็ลองกดสัก1ทีแล้วคุณก็จะไม่พลาดคลิปสาระดีๆแบบนี้แน่นอนครับผมเอาละขายเยอะแล้วเราไปเข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้กันดีกว่าโดย Real Chu ชุดเนี้ยจะเป็นชุดที่เราจะหาได้จากอีเวนต์ Time Killing Time เท่านั้นนะฮะเราจะหาจากที่อื่นไม่ได้นะฮะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะได้แต่หาไม่เจอเนี่ยก็ลองไปหาดูในร้านค้าอีเวนต์แล้วกันนะครับผมโดยชุดนี้ของแกนั้นจะเป็นชุดที่เล่นสกิลต่างๆเกี่ยวกับเทรโมและเทรโมว่าง่ายๆเป็นเทรโมของแท้ไม่มีการผสมของแปลกๆมาแน่นอนครับผมและแกก็ยังมีกิมมิคการเก็บเทรโมเขาให้กับแกเพื่อที่แกจะใช้เทรโมเขาเหล่านั้นมาจ่ายหรือเอามาเป็นเงื่อนไขพิเศษเพื่อทำให้สกิลของแกโหดขึ้นได้นอกจากนี้แกยังเป็นตัวที่มีลูกเล่นแปลกๆอีกด้วยแปลกยังไงเดี๋ยวว่าบอกทีหลังเลยกันงั้นเราไปดูสเตตคร่าวๆของแกกันก่อนดีกว่าโดยตอนที่แกเลเวล45แกจะมีเลือดอยู่ที่179พลังป้องกันอยู่ที่45และแกจะทำสปีดช้าสุดคือ4และเร็วสุดคือ7นั่นเองซึ่งจัดว่าแกนั้นเร็วพอตัวเลยนะผมพวกที่ตีเป็นฟันจะโจมตีแกเข้าเป็นปกติแต่แกจะทนทานต่อการแทงมากๆครับผมแต่ว่าแกก็จะแพ้การโจมตีประเภททุบนั้น2เท่าเลยนะครับผมซึ่งแบบที่ผมพูดในคลิปของฮงลู่แพ้ทุบในเกมนี้มันเฮี้ยผมแพ้อะไรก็ได้แต่อย่าแพ้ทุบอะเกมนี้ต่อมาคือสีสกิลที่แกจะเจนได้คือสีส้มเหลืองและเขียวนะครับผมโดยภาพรวมแล้วเนี่ยสเตตของแกประมาณนี้ผมมองว่าแกพอใช้ได้ผมไม่ได้แย่เท่าไหร่สำหรับตัว2ดาวนะและที่สำคัญแกเป็นตัวแจกเลยนะผมต่อมาเรามาฟังสกิลของแกกันดีกว่าว่ามันทำอะไรได้บ้างโดยเราจะเริ่มที่สกิลหนึ่งกันก่อนสกิลหนึ่งของแกสามารถเก็บเทรโมเขาให้กับตัวเองจากสกิลนี้ได้เยอะมากๆเพราะว่าตอนที่แกใช้อะแกจะได้มา2แต้มแกจะได้เทรโมเขามาถึง2แต้มเลยนะฮะและตอนที่แกตีได้แกจะรับเทรโมเขาเท่ากับเทรโมเขาที่ติดอยู่บนตัวของเป้าหมายนั่นเองครับผมแต่ว่าเราจะสามารถรับเทรโมเขาด้วยความสามารถนี้ได้มากสุดแค่4นะครับผมแปลว่าถ้าเรารวมกับตอนที่ใช้สกิลนี้แกจะสามารถเก็บเทรโมเขาจากสกิลนี้สกิลเดียวได้ถึง6แต้มเลยนะครับผมซึ่งถือว่าสกิลนี้เป็นสกิลเก็บเขาที่ดีมากๆเลยนะครับผมนอกจากที่กล่าวไปเมื่อกี้นี้สกิลนี้ยังโมได้อีกถ้ารีวิวแกมีเทรโมเขาอยู่กับตัวถึง4อันหรือว่ามากกว่านอกจากนี้สกิลนี้ก็ยังจะแปะเทรโมเขาใส่ตัวเป้าหมายได้อีก2แต้มเป็นสกิลเดียวแต่ว่าประโยชน์เยอะมากนี่แค่สกิลหนึ่งนะสกิลต่อไปเนี่ยบอกได้เลยว่าแกเลยจำเป็นต้องปั้นมาใช้หาว่าคุณต้องการจะเล่นเทรโมโดยสกิล2แกจะตีอยู่3ครั้งโดยสกิลนี้แกจะได้เทรโมเขามา2แต้มทันทีตอนใช้และสกิลนี้แกก็จะคูดมูฟหากริวชูแกมีเทรโมเขาถึง4หรือว่ามากกว่ายังไม่หมดนะฮะสกิลนี้ยังแปะเทรโมเขาใส่เป้าหมายได้อีกโดยที่ริวชูจะจ่ายเทรโมเขาบนตัวของตัวเองนะแกจะเอาเทรโมเขาที่แกจ่ายไปเมื่อกี้มาแปะให้กับเป้าหมายประมาณว่าถ้าริวชูเราอ่ะจ่าย5แต้มใช่ไหมเราอ่ะจ่ายเทรโมเขาไป5แต้มและเราก็จะแปะเทรโมเขาใส่เป้าหมาย5แต้มเหมือนกันนะฮะซึ่งเราแปะเทรโมเขาจากความสามารถนี้ได้แค่5แต้มนะฮะแปลว่าตอนที่แกใช้สกิลนี้แกจะแปะเทรโมเขาได้ถึง6แต้มเลยซึ่งนั่นมันเยอะมากๆเลยนะซึ่งมันเกือบจะเทียบเท่ากับอีโก้ใหม่ของเปาที่เพิ่งมาไม่นานนี้เลยถ้าเราลงดันกระจกเนี่ยแล้วรีเจอที่อัพสกิลของริวชูเนี่ยเราจะอัพสกิลนี้นำเลยนะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่โกมากต่อมาคือสกิลสุดท้ายแหละมันก็คือสกิลที่จะระเบิดเทรโมของตัวเทรโมทั่วไปแต่ริวชูจะสามารถทำให้สกิลนี้โมได้มากกว่านี้หากแกจ่ายเทรโมเขาของตัวเองไป8แต้มสกิลนี้ก็จะชนโมมากยิ่งขึ้นอ๋อแล้วสกิลนี้แกได้เทรโมเขามาด้วย2แต้มด้วยนะฮะส่วนสุดท้ายคือสกิลป้องกันของแกผมขอข้ามแล้วกันอันนี้เพราะว่ามันแค่บวกโล่ตามเทรโมเขาที่ติดอยู่กับตัวริวชูแค่นั้นเลยจริงๆฮะต่อมาคือพาสซีฟของแกถ้าเราอยากจะใช้เราต้องเรียงสีเหลืองหรือว่าสล็อตเนี่ยให้ได้3อันในแดชบอร์ดนะไม่งั้นเราจะใช้พาสซีฟนี้ไม่ได้นะฮะผมและเมื่อเราทำตามเงื่อนไขนี้ได้เนี่ยเมื่อริวชูเห็นเพื่อนตีมอนสตันได้เนี่ยเจ๊แกจะพุ่งเข้าไปหาคนที่สตันคนนั้นแล้วริวชูก็จะฟาดซ้ำคนนั้นด้วยสกิลที่1ของแกทันทีถ้าสมมติว่ามีมอนสเตอร์สตันพร้อมกันในการโจมตีเพียงครั้งเดียวเนี่ยริวชูแกจะเลือกคนที่เลือดน้อยที่สุดในตอนนั้นแทนครับผมและถ้าสมมติว่าเป็น abnormality เนี่ยแกก็จะเลือกชิ้นส่วนที่เหลื
ือเลือดน้อยที่สุดในตอนนั้นครับผมและยังไม่หมดนะฮะถ้าแกใช้สกิล1ซ้ำใส่คนที่สตันด้วยความสามารถนี้แกก็จะได้รับเทรมอร์เขาเยอะขึ้นอีก1แต้มแล้วการซ้ำศพของแกจะระเบิดเทรมอร์ใส่คนที่แกซ้ำได้ด้วยบอกเลยว่าพาสีฟนี้มันจำแมวของแท้ถ้าพาสีฟนี้ใช้ในดันกระจกนะบอกเลยว่าเก่งกว่าเดิมอีกเพราะว่าถ้าเรามีอีโก้กิฟต์อย่างระฆังนะเท่ากับว่าเธอนั้นเราจะได้แปะโล่ม่วงเพิ่มอีก2แต้มเลยนะครับผมต่อมาเรามาดูพาสีฟนอกสนามของแกกันดีกว่ามันบอกว่าเราต้องมีสีเหลือง4อันหรือว่ามากกว่าเพื่อให้พาสีฟนี้ทำงานเมื่อมาทำงานมันจะทำให้เพื่อนคนที่อยู่ลำดับที่1ของทีมคนๆนั้นจะได้รับเทรมอร์เขาเพิ่มขึ้นจากสกิลของพวกเขาเพิ่มอีก1แต้มซึ่งความสามารถนี้ใช้ได้เทอร์ละ2ครั้งนะครับผมสกิลนี้มีประโยชน์มากๆเพราะว่ามันจะทำให้พวกตัวที่มีความสามารถในการเก็บเทรมอร์เขาเพื่อเป็นแต้มในการจ่ายสกิลเนี่ยสามารถเติมเทรมอร์เขาให้ใช้สกิลได้เร็วขึ้นเช่นยี่ซังดอกไม้อิสมาอิลดำน้ำหรือว่าฟอลลูโบตมี่ก็ได้ครับผมก็ล้วนแต่ใช้เทรมอร์เขาในการจ่ายเพื่อเพิ่มความสามารถกันทั้งนั้นทำให้พาสีฟอันนี้ของริวชูเนี่ยสามารถใช้ได้กับหลายทีมที่ต้องการนะฮะเช่นทีมซิงกิ้งตอนนี้นั่นเองจบกับเรื่องสกิลกันแล้วเนี่ยเราไปดูทีมที่เหมาะกับแกกันดีกว่าริวชูจะเล่นได้หลายแบบมากเช่นเป็นตัวเติมหลังของเทรเมอร์ในทีมเทรเมอร์เองหรือว่าจะเป็นคนดูนอกสนามเพื่อแจกเทรมอร์เขาให้กับทีมที่ต้องการเทรมอร์เขาได้เช่นทีมซิงกิ้งแกก็สับได้เหมือนกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยเราจะไปพูดถึงทีมที่แกจะได้ยืนตีด้วยกันกับเพื่อนก่อนเลยกันอย่างทีมเทรมอร์ก่อนซึ่งตัวแรกของทีมเทรมอร์ก็ต้องเป็นตัวฮงลู่ตัวใหม่ที่เพิ่งจะเข้ามาพร้อมกันแน่นอนนะผมเพราะว่าทีมเทรมอร์ตอนนี้เขาจะเน้นเปลี่ยนสีแล้วระเบิดบ่อยๆเพื่อทำให้ความสามารถของเทรมอร์สีต่างๆมันทำงานครับผมอย่างฮงลู่สีเทรมอร์ที่แกเปลี่ยนได้ก็คือเทรมอร์รีเวิร์บครับผมที่จะทำให้เทรมอร์นั้นระเบิดแบบมีดาเมจได้ด้วยซึ่งไอการเปลี่ยนสีของฮงลู่มันจะอยู่ได้แค่เทิร์นเดียวเพราะฉะนั้นริวชูจึงจำเป็นในจังหวะที่เราเริ่มเกมหรือว่าเริ่มเซตเทิร์นนั่นเองครับผมและในตอนนั้นเราจำเป็นจะต้องเติมเทรมอร์เขาใส่ศัตรูให้ได้เร็วๆนั่นเองครับผมต่อมาเลยคือโอติสมอล่าอย่างที่บอกไว้ในคลิปที่แล้วครับผมโอติสมีการระเบิดเทรมอร์ที่เยอะและดาเมจแกก็เยอะมากมากเรียกได้ว่าแกเป็นคนที่ทำดาเมจได้แรงที่สุดของเทรมอร์ในตอนนี้แล้วครับผมต่อมาก็ฟาลูโบตมีชุดนี้เน้นว่าใส่มาระเบิดเทรมอร์และไว้สำหรับแปะดีบัฟลดค่าเหรียญ นะครับผมเพื่อทำให้ทีมเล่นได้ง่ายขึ้นอีกด้วยในถ้าใน AD เรามีปลาหัวขาดของฟอลด้วยเนี่ยก็จะทำให้ทีมเนี่ยเสถียรยิ่งมากยิ่งขึ้นครับเพราะว่ามีตัวหิวส่วนต่อมาก็โรย่าโรสแพนเนอร์ชุดนี้ไม่ได้มีอะไรมากแค่เราเอามากดอีโก้มาหอยเมือกนั่นแหละครับผมและสุดท้ายก็เมอร์โรสแพนเนอร์ชุดนี้เอามากดอีโก้นักโทษและจังหวะที่ฮงลู่เปลี่ยนสีเทรมอร์เรียบร้อยแล้วบอกได้เลยว่าดาเมจของอีโก้แกแรงมากๆหรือว่าถ้าใครอยากเปลี่ยนก็เปลี่ยนเป็นฮิตคลิปอุฟฟี่ก็ได้นะครับผมถ้างบเราถึงนะนอกจากนี้ถ้าเรารู้สึกว่าเราเติมเทรมอร์เลขหน้าไม่ทันเนี่ยหรือว่ามันช้าเกินไปเราก็เปลี่ยนเอาโรย่าออกแล้วใส่เป็นอิสมาอิลชุด LCCB มาก็ได้ครับผมหรือเราจะเอาริวชูออกไปเป็นซับนอกสนามแล้วเอาทั้งอิสมาอิลและฮิตคลิปอูฟิเข้าไปในทีมเลยก็ได้นะผมแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบนี้อย่าลืมตั้งฮงลู่หรือว่าเฟาหรือว่าอุติสักคนหนึ่งใน3คนนี้ต้องเป็นตัวระดับที่1ของทีมนะฮะไม่งั้นพาสีฟจะไม่ทำงานนะฮะนอกจากซับทีมพรีเมอร์เองแล้วตัวริวชูเองเนี่ยแกก็ยังสามารถซับทีมซิงกิ้งนี้ได้ด้วยโดยจัดแบบปกติของซิงกิ้งเลยครับผมแต่ตัวลำดับที่1ของทีมจะต้องเป็นยี่ซังดอกไม้หรือว่าอิสมาอิลดำน้ำนะฮะต้องเลือกใครสักคนเพื่อให้ได้รับผลของบัฟนี้ด้วยอ๋อแล้วลืมบอกไปเลยว่าถ้าคุณจะปั้นมาเพื่อใช้แค่พาสีฟอย่างเดียวเนี่ยเราอัพเทียร์ของริวชูขึ้นแค่2ก็พอแล้วครับผมทีนี้เราก็มาสู่ช่วงสรุปตัวของริวชูชุดนี้กันแล้วฮะผมโดยแกจะเป็นตัวที่ยืนในสนามเก่งมากๆในทีมเทรเมอร์เราจะปั้นมาเพื่อใช้แค่พาสีฟก็คุ้มเพราะว่าซับได้ถึง2ทีมแล้วยังมีความสามารถในการชนที่ดีและยังแปะเทรมอร์เขาได้เยอะมากๆถ้าใครชอบริวชูหรือว่ากำลังมองหาตัวที่จะปั้นมาใช้สักตัวเนี่ยริวชูชุดนี้คุณจะต้องชอบมันแน่นอนฮะทีนี้เราก็มาสู่ช่วงพูดคุยกันท้ายคลิปกันแล้วผมเห็นกระแสตอบรับจากคลิปที่แล้วดีมากๆเลยครับผมที่มีคนให้ความสนใจกับคลิปของผมมากๆเลยครับผมอยากจะขอบคุณพวกคุณมากจริงๆขอบคุณมากๆนะครับผมต่อไปช่วยกันติดตามคลิปต่อไปของผมกันด้วยเพราะว่าผมตั้งใจว่าจะพยายามทำคลิปของเกมนี้ไปเรื่อยและแชร์ข้อมูลต่างๆให้กับพวกคุณคนที่ดูอยู่ตอนนี้และคนที่อาจจะมาดูคลิปของผมในอนาคตด้วยนะครับผมมาถึงตอนนี้แล้วถ้ามีติดอะไรก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะฮะเพราะว่ามันจะทำให้ช่องผมได้เติบโตมากกว่านี้ผมจะได้มีกำลังใจในการเห็นเอาคลิปสาระดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆขอบคุณพวกคุณอีกครั้งและไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม